get with you. Oh, you get down, get down, get oh, you get down, whatever. Oh, you get down, get down, get oh, you get down, what? นับเป็นข่าวดีสุดๆ สำหรับสาวกมินิในบ้านเราที่ทาง BMW ประเทศไทยได้ประกาศเดินสายการผลิตมินิ Countryman ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งทำให้มีราคาจำหน่ายลดลง 24-29% พร้อมเพิ่มรุ่นย่อยอีก2รุ่นรองรับความต้องการของตลาดและจะเริ่มส่งมอบรถล็อตแรกในช่วงไตรมาส4ปีนี้ค่ะซึ่งเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาทีมงานของเราได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการขยายสายประกอบรถยนต์ Mini Countryman ณ BMW Manufacturing ประเทศไทยพร้อมเปิดตัวรถยนต์ Mini Countryman ทั้ง3รุ่นได้แก่ Mini Cooper Mini Cooper D และ Mini Cooper SD ที่ได้รับการประกอบขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมเยี่ยมชมทุกขั้นตอนการผลิตมินิคันทรีแมนโดยมีนายแมทธิอัสฟลาสประธาน BMW Group ประเทศไทยเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานครั้งนี้ค่ะโดยนายแมทธิอัสฟานได้เปิดเผยว่าบริษัทได้เริ่มการประกอบสำหรับรถยนต์มินิคันทรีแมนเป็นครั้งแรกที่โรงงาน BMW Manufacturing นิคมอุตสาหกรรมอมตะจังหวัดระยองถือเป็นอีกขั้นแห่งความสำเร็จของมินิในประเทศไทยทั้งนี้การขยายสายการประกอบรถยนต์มินิใหม่นี้จะช่วยตอบสนองความต้องการรถยนต์มินิที่เพิ่มสูงขึ้นของตลาดภายในประเทศโดยในปีพ.ศ. 2556BMW Group ประเทศไทยคาดว่าจะสามารถทำลายสถิติยอดการประกอบรถยนต์มินิของปีพ.ศ. 2555ที่ทำไว้501คันรวมถึงการประกอบรถยนต์เพื่อรองรับยอดขายที่จะเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงในปีต่อๆไปทั้งนี้รถยนต์มินิ Countryman รุ่นผลิตในประเทศไทยจะเปิดให้รับจองนับตั้งแต่บัดนี้สำหรับราคาจำหน่าย Mini Cooper Countryman ลุค1อยู่ที่ 1.84 ล้านบาทMini Cooper D Countryman ลุค1ราคาจำหน่าย 2.04 ล้านบาทและ Mini Cooper SD All 4 Countryman ราคาอยู่ที่ 2.49 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมี Mini Countryman รุ่นย่อยเพิ่มอีก2รุ่นประกอบด้วย Mini Cooper Countryman ลุค2ที่วางราคาจำหน่าย 1.99 ล้านบาทและ Mini Cooper D Countryman ลุค2วางราคาจำหน่ายอยู่ที่ 2.19 ล้านบาทเพิ่มเป็นทางเลือกให้กับสาวกมินิในบ้านเราอีกด้วยค่ะ